ดีครับอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะเราไม่ได้มากลางคืนแบบพระอาทิตย์ตกดินนานมากก็เลยอยากที่จะทำ EP ให้กับทุกๆคนเพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยพอเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีอยากหาอะไรกินก่อนกลับบ้านเพราะรถมันติดมื้อแบบเช้าเลยมันก็ไม่เหมือนมื้อเย็นไม่เหมือนเราก็เลยต้องมาหาแบบมื้อเย็นเย็นมื้อเย็นเย็นนะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่มื้อเย็นเย็นอะไรวะพูดอะไรมื้อเย็นเย็นมื้อเช้ากับมื้อกลางวันมันก็ไม่เหมือนมื้อเย็นเพราะมื้อเย็นเนี่ยมันเย็นเย็นนะพูดอะไรมันจะอธิบายว่ามื้อเช้าบางทีเราเร่งรีบมื้อเที่ยงเนี่ยบางทีเรายิ่งเร่งรีบใหญ่เลยเพราะว่าเสร็จจากแบบออฟฟิศเสร็จปุ๊บลงมารีบกินรีบขึ้นถูกไหมแต่พอมื้อเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเวลาจะเดินทางนิดๆหน่อยๆเพื่อมากินมันก็ต้องเป็นย่านตลาดภูเพราะว่าคึกคืนมากตอนกลางคืนกลับมาอีกแล้วที่ตลาดภูนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาเรายังบอกเลยว่ามันมีหลายที่และหลายร้านที่เรายังไม่ได้มาลองชิมกันและร้านนี้คือร้านตุ้ยหมูกระทะเนี่ยอยู่ติดถนนเลยนะปกติแล้วเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาเราก็จะเห็นแต่แบบไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยเขาบอกร้านตำนานเออตำนานไปกินไปกินเดี๋ยวไปดูดีกว่าตุ้ยหมูกระทะที่เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจะเด็ดหรือจะด๋อยรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดด๋อยเด็ดเผ็ดด๋อยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมอันนี้เขาขายยังไงเหรอคะอ๋อเป็นชุดไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ที่มันอร่อยอร่อยตรงไหนจ๊ะน้ำซุปอะไรอร่อยน้ำซุปอร่อยหรือน้ำจิ้มอร่อยหรือน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเด็ดเลยเปิดมากี่ปีแล้วอ่ะจ๊ะพี่10 ปีเจ้าของอยู่ไหมจ๊ะเจ้าของเรากับในทุนแรกที่บางแคครับอ๋อมีอีกร้านนึงอยู่บางแคหลายสาขาแล้วตุ้ยหมูกระทะกี่สาขาครับมาห้าสาขาแล้วหรอแล้วอันนี้สาขาแรกป่ะจ๊ะอ๋ออันนี้สาขาแรกสาขาแรกพี่ตุ้ยใช่ไหมเจ้าของพี่ตุ้ยใช่ไหมเจ้าของเห็นไหมเดาออกเลยเดาออกเลยเขาคงไม่ชื่อตาตาแล้วแบบพี่ชื่อตาชุดเท่าไหร่ครับชุด500เข้าเรื่องรีบเข้าเรื่องเอาลองชุดใหญ่เลยครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนว้าวดูน้ำจิ้มหน่อยดิน้ำจิ้มสุกี้เหรอเข้มข้นมากอันนี้กลิ่นน้ำจิ้มมันแบบเป็นแบบเบสสุกี้มากกลิ่นเข้มข้นอ่ะกลิ่นรู้เลยว่าเข้มข้นโอ้ยซีฟู้ดอันนี้ก็เข้มข้นโอ้ชุดใหญ่ครับผม500 บาทของเราเฮ้ยกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่กุ้งใหญ่มากกุ้งใหญ่เลยพี่กายดูกุ้งดิเออกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่เลยสำหรับหมูกระทะก็คือจริงๆแล้วได้น้ำ2 ขวดอย่างเราเนี่ยก็คือกินน้ำเปล่าใช่ไหมเราก็นี่น้ำเปล่าขวดใหญ่เราเปลี่ยนได้เฮ้ยก็ไม่เร็วเลยนะคือ500 บาทจบเลยพี่กายอันนี้รู้สึกกระทะมันเล็กกว่าปกติป่ะเล็กกว่านิดนึงทำไมอ่ะเต็มแล้วอยากใส่ผักอื่นเอาผักอื่นหิวข้าวมากสั่งกระทะเลยไหมล่ะเออสั่งมา2 สิก็ต้องสั่งเอ้ยเอาชุดเล็กดีกว่าจะได้เห็นพี่ชุดเล็กเพิ่มอีกชุดนึงครับชุดเล็ก200ชุดกลาง300ชุดใหญ่500เรากินหมูกระทะล่าสุดอะในอร่อยเด็ดอะเมื่อไหร่รังสิตร้านไหนสิคนล่าสุดกันเองโอ้โหนานมากปลาเผาเออปลาเผาที่มันปลาเผาหมูกระทะเป็นอะไรที่มันไม่มีคำว่าตกเทรนด์นะเมื่อกี้เราคุยกันมาในรถเนาะเราบอกว่ายำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหาไม่ค่อยมีแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงยำแบบประมาณปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วอ่ะทุกมุมมาล่ามาแทนเออหมาล่ามาแทนแต่หมูกระทะมันคือแบบอยู่ยงคงกระพันร้านนี้ไม่มีขายอย่างอื่นยกเว้นหมูกระทะหรอข้าวเคยเส้นไม่มีเลยหรอนี่ไงมีเส้นนี่ไงสั่งเพิ่มได้เราสามารถสั่งมีหยกเพิ่มได้ก็คือมีหยกอบแห้งเนี่ย10 บาทอยากกินลูกชิ้นเราก็สามารถสั่งมาได้เพิ่มอาราคาร์ดเราไม่จำเป็นต้องสั่งเป็นชุดก็ได้ฮะลุงสมมติเรากินแล้วแต่เรายังไม่อิ่มแต่ว่าจะสั่งอีกอันนึงมาก็เยอะเกินอาหารทานไม่หมด
ใส่ห่อกลับบ้านได้แต่ไม่มีน้ำจิ้มให้นะแต่ว่าเมนูอื่นเช่นพวกส้มตำหรืออะไรอย่างงี้คือไม่มีเลยไม่มีไม่มีจะหมูกระทะหมูกระทะ only ไม่มีส้มตำไม่มียำไม่มีแบบอะไรทอดไม่มีข้าวผัดไม่มี no คือเอาแค่นี้อ๋อนี่ชุดกลางนี่ถ้าเทียบกันก็ต่างกันอยู่นะของสดเขาดูสดสดดูดีดูหมูเขาก็ดูแบบดีดูมีคุณภาพคือวัตถุดิบดีอะว่างั้นแหละอ๋อทุกอย่างคือช่างเป็นน้ำหนักแสดงว่าทุกอันก็คือมีมาตรฐานในการวัดช่างตวงมาไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบหยิ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 บเอ้ยมีคำถามแฟนโลดท้องกี่เดือนแล้วผมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมโอเครับไปแบบลูกถีบลำไส้จนอักเสบลูกฮะเออที่บ้านพี่เป็นคุณพ่อที่บ้านพี่ยังพอมีรถเข็นอะไรอย่างงี้อยู่เดี๋ยวพี่ให้จะถามว่ากุ้งดิมปิ้งหรือต้มต้มย่างต้มหรือปิ้งปิ้งเอิร์ธปิ้งหรือต้มต้มโลอ่ะต้มไอเออว่ามึงแพ้กุ้งใช่ใช่แพ้กุ้งหนูไม่แน่ใจว่าหลายคนปิ้งหรือหลายคนต้มปิ้งจะหมูกระทะไม่แล้วมันกินพื้นที่มากเลยอ่ะมันจะชอบสไลด์นะมันสไลด์ลงอย่างลองดูเนี่ยได้ตัวเดียวเนี่ยแค่นั้นอยู่เดี๋ยวลองดูว่าปิ้งหรือต้มอันไหนอร่อยกว่าอ๋อน้ำจิ้มเธอตอนเขาเทมากลิ่นของพริกหรือเครื่องปรุงต่างๆแบบน้ำจิ้มสีแดงคือดีมากที่พูดตามกราฟิกอ่ะใช่คือตะเกียตอนที่เขาเทใช่ไหมเดี๋ยวก่อน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 ช่วงนี้อย่าพึ่งกราฟิกเยอะหนูต้องใช้งานมันทำเงินเออเดี๋ยวมันไม่มีเวลาทำงานให้หนูเว้ยจริงๆมีคนปกป้องเอาให้พายุมาแล้วจบตรงนั้นเลยพายุแบบปุ๊บซึ่งพายุนั้นอ่ะเป็นแบบกินมีทั้งพริกงาขาวมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะครับเข้มข้นมากไอ้มึงทำให้พายุตกแล้วพอจบพายุปุ๊บมึงไปทำงานที่พี่ให้ทำจบน้ำจิ้มอันนี้คืออร่อยมากอร่อยมากมันเป็นเบสแบบน้ำจิ้มสุกี้แต่มันมีความแบบมันเหมือนมีเนื้อเหมือนเขาเอาอะไรไปปั่นน่าจะใส่พริกเข้าไปเพิ่มไอ้พริกก็ใส่แน่นอนเผ็ดเลยไม่ต้องเติมอะไรก็ได้ถ้าจะเติมพี่กายเติมกระเทียมอุ๊ยอร่อยมากเลยน้ำจิ้มคั้นหัวเลยมะนาวก็ไม่ต้องแล้วแค่นี้จบเลยอุ๊ยน้ำจิ้มสุกี้คือเด็ดพี่กายชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดยังน้ำจิ้มดีมากซีฟู้ดอร่อยนะแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าใช่รสชาติแบบซีฟู้ดจัดจ้านอ่ะมันก็เยอะอ่ะแต่นึกสภาพเปรี้ยวๆน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับก้อยอ่ะหนูว่าไม่ไหวเขาไม่สามารถขาย500อันนั้นคือคุณภาพแพงอ่ะต้นวัตถุดิบอ่ะดูปลาหมึกเขายังใสๆอยู่เลยอ่ะวัตถุดิบเขาคุณภาพอยู่วัตถุดิบเขาดีนี่ใส่ไปอย่างนี้เลยอันนี้ถือว่าเขาใส่ใจต่อคุณภาพป๊าดขอแป๊บนึงนะขอชิมน้ำซุปแบบน้ำซุปเปล่าๆด้วยแล้วก็น้ำซุปแบบนี้ทำไมมันหวานอ่ะขอเทมาเลยซุปมันหวานอยู่แล้วซึ่งมันเป็นหวานแบบมันเป็นหวานปรุงหวานมันเป็นหวานปรุงน้ำตาลกรวดแต่เอาดีๆต้ององค์รวมไงหมูกระทะอ่ะบางทีมันหวานอย่างเงี้ยมันกินกับน้ำจิ้มแบบนี้มันใช่แต่ถ้าเป็นพี่กายน้ำซุปทำได้อร่อยกว่านี้ถ้าเป็นพี่กายนะถ้าจะให้รีวิวตรงๆนะโดยองค์รวมจริตพี่กายชอบแบบซุปแบบต้มกระดูกแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตายไปข้างนึงบอกเลยน้ำจิ้ม Till it's cool just cool into the mouth ยังไงอยากอธิบายด้วยอร่อยมากดีมันดีเพราะองค์รวมเลยบางเจ้าอ่ะ
หมูเนี่ยจะหนามากเวลาปิ้งอ่ะขอบตรงมันมันอ่ะมันจะเหนียวเหนียวเพราะว่ามันยังไม่ถึงคำว่ากรอบได้อ่ะอันนี้มันบางแล้วมันกรอบได้อ่ะก็คือเหมือนหมูสไลด์แบบใช้เครื่องสไลด์ดีๆไม่ใช่เหมือนใช้มือสไลด์อ่ะใช่ๆอารมณ์นั้นตรงนี้ต้มมีอะไรไหนวะนี่ต้มสดสำหรับคำว่าหมูกระทะอ่ะสดแบบซาชิมิมันก็คงไม่ใช่ใช่แต่ดีคุณภาพดีสดแบบร้านอาหารกินแล้วสดอ่ะเออโหสดหมดเลยอูปลาหมึกย่างอร่อยแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแม่เจ้าโอ้โหเอาโหน้ำจิ้มอันนี้คืออร่อยมากหนูว่านางได้ตรงคุณภาพหมูกับน้ำจิ้มบอกเลยน้ำจิ้มคือตัวดีเลยอ่ะร้านที่ดีว่ะตอนแรกนึกว่าจะแบบหมูกระทะอีกแล้วเฉยๆแบบหนูนึกออกไหมพี่ใครไม่ชอบแบบหมูกระทะไม่ได้ไม่ชอบเพราะรสชาตินะไม่ชอบเพราะขี้เกียจทำอ่ะต้องมีคนเป็นอ่ะถ้าเป็นคอมเมนต์มาบอกหน่อยร้านนี้ดีมากว่ะคุณภาพหมูคือดีดีปลาหมึกคือดีใช่จอกุ้งไหมเขาใส่ใจกับวัตถุดิบนี่กุ้งย่างเอาย่างไหมคะไม่เป็นไรหนูเอาย่างเลยเดี๋ยวไปเอาต้มนี่ขนาดย่างมาแล้วอ่ะมันยังตัวใหญ่อยู่เลยอ่ะขนาดต้มมาแล้วเนี่ยยังเท่าเดิมอ่ะไม่ได้หดเลยอ่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ามันสดใช่เหรอใช่เกี่ยวเหรอพี่กายเคยเห็นป่ะเวลาเราซื้อแล้วมันตัวย้ายใหญ่เวลาเอาไปต้มแล้วมันเล็กอ่ะอันนั้นมันอมน้ำอันนี้ไม่เล็กลงแสดงว่ามันยังแบบมันไม่ได้ถูกขยายมาเนื้อป่ะมันไม่บวมน้ำอันนี้ต้มอันนี้ปิ้งอุ้ยทำเป็นหัวใจไหมพูดเป็นเล่นสดมากดีมากนี่ไม่เคยกินหมูกระทะที่ไหนนะที่เป็นชุดแบบนี้หรือแม้แต่บุฟเฟ่ที่เป็นแบบนั้นอ่ะแล้วคุณภาพกุ้งได้ขนาดนี้เลยไม่ใช่ในปริมาณนะในคุณภาพอ่ะปะนี่ประเด็นคือมันสดด้วยนะเป็นร้านหมูกระทะที่หนูเชื่อว่าถ้าทุกคนมาจะไม่มีคำว่าผิดหวังอร่อยด้วยไม่ผิดหวังแน่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วชุดนี้500บาทเนี่ยคิดว่าแบ่งกัน4คนได้สบายเลยก็ตกคนละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทดีมากเลยอ่ะแต่ข้อเสียอย่างเดียวไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงแบบ5สาขานะข้อเสียคืออะไรอ่ะดูดิอย่างเดียวเลยต้องอยากกินแต่หมูกระทะคือปกติหมูกระทะเราจะได้ความหลากหลายของการแบบไปสั่งส้มตำสั่งข้าวเหนียวสั่งแบบอะไรเงี้ยนึกออกปะหมูกระทะเพราะว่าเขาขายแต่หมูกระทะจริงๆแต่สำหรับพี่กายอ่ะถ้าจะให้แบบนิดนึงนะไอ้เรื่องหมูกระทะอย่างเดียวยังไม่เท่าไหร่นะแต่ที่เขาเขียนว่าแบบทานไม่หมดเอากลับบ้านได้แต่ไม่มีน้ำจิ้มให้นะเข้าใจมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนหรือธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันเสียความรู้สึกอะสมมติกินไม่หมดจริงๆเอาซื้อเยอะอะซื้อเยอะมากอะเข้าใจว่ะนึกออกมาแค่น้ำจิ้มแบบขอถ้วยให้นิดนึงเพื่อให้มากินกับหมูกันนิดเดียวเองอะไรคือแต่ว่าถ้าขอแบบเฮ้ยพี่ขอน้ำจิ้ม5ขีดอันนี้ก็ไม่ได้เข้าใจแต่ว่าแบบพอเหมาะพอกับไอ้สิ่งที่เรายังเหลืออยู่นิดเดียวสมมติอันนี้เหลือเยอะมากก็ให้น้ำจิ้มเยอะหน่อยนิดนึงเหลือน้อยหน่อยก็ให้น้ำจิ้มหน่อยนะอันนี้จริงคือเรื่องสมเหตุสมผลservice นิดนึงอย่าลืมวัตถุดิบดีแบบนี้ใครๆก็ซื้อได้นะแต่น้ำจิ้มไม่มีใครซื้อได้อุ๊ยพี่กายพูดดีมากเลยอ่ะจริงนี่คือเพชรนี่คือทองของคุณเลยอ่ะอันนี้คือมุมมองของกายคนเดียวนะไม่ได้หมายความว่าพี่จะต้องตัดมาเป็นแบบกายนะของพี่อาจจะมีแบบเหตุผลอยู่แล้วอันนี้ผมเข้าใจพี่แต่อันนี้ถ้าจะมุมมองของผมคนเดียวอร่อยมากเลยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยอร่อยครับคือพูดได้ว่าเด็ดและเด็ดที่สุดคือน้ำจิ้มหนูว่าอร่อยส่วนหนึ่งคือน้ำจิ้มส่วนที่สองมันคือวัตถุดิบด้วยเนื้อสัตว์แบบคุณภาพไม่ดีมันก็เสียทรสนะแต่อันเนี้ยมันเป็นสองอย่างที่สำคัญอ่ะหมูเนื้อกุ้งทุกอย่างอ่ะคุณภาพดีมาจิ้มกับน้ำจิ้มที่รสชาติดีอีกมันกลายเป็นว่าบวกกับบวกมาเจอกันอร่อยมากเลยค่ะพี่ตุ้ยข้างๆร้านหมูกระทะนี้เขาก็มีที่จอดรถก็ไม่เคยกินสักทีฝากด้วยนะคะตุ้ยหมูกระทะเปิดทุกวัน
2โมงถึง5ทุ่มถ้าเราสั่งจากนี่ไปสายใหม่เขาค่าส่งเท่าไหร่วะสาขาอื่นไหมสาขาอื่นเออตรงนี้แค่สาขาสั่ง500ค่าส่งอีก500วันนี้อร่อยเด็ดเด็ดดอยไปก่อนนะคะตุ้ยหมูกระทะตุ้ยหมูมากินแบบจ่ายตังค์แล้วเขาไม่ได้จ้างมารีวิวอร่อยจริงอันนี้บอกเลยว่าอร่อยเฮ้ยแต่ไหนๆเราก็อยู่แถวนี้แล้วเอาอีกสักเทปไหมนี่ตลาดภูไงกลางคืนอีกสักเทปดีกว่านะเออได้อีกสักเทปเดี๋ยวEP ถัดไปเดี๋ยวเราไปกินตลาดภูแบบเดินกินบ้างอันนี้นั่งกินโอเคโอเคฝากติดตามเทปนั้นด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวกินให้แบบอิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวไปตรงนู้นคือกินให้จุกคือกินให้จุกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกินให้อิ่มกินให้น่าจุกก็คือใครที่ดูเทปของเรานะแล้วเคยดูเทปเล็กหงเนี่ยแกประสบความสำเร็จมากนะคือตั้งแต่เรามาถ่ายอ่ะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นหรือยูทูบเบอร์หรืออะไรก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายเพราะมันของมันดีจริงใช่ไหมอร่อยจริงเล็กหงอร่อยมากใครไม่เคยกินอยากให้ลองกินนะพี่ตอนนี้เขาเปิดเป็นภัตตาคารใหญ่มากพี่เจ้าของนะเขาอุ้มลูกมาหาพี่กายวันนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากมีลูกแต่เขาไม่กล้ามีลูกเลยอันเนี้ยแล้วพี่กายก็บอกว่าทำไมเขาบอกว่าเขากลัวแบบเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเยอะยังไม่พร้อมลูก3 4คนจ้ะลูกก่อนเราไปแล้วไปไกลมากไปไกลเปิดร้านอาหารใหญ่โตจริงๆถ้าได้ดูเทปนี้อ่ะแค่อยากจะบอกว่าไอ้พวกคุณอะไรอย่างเงี้ยลมอ่ะมันก็ควรมีมาบ้างไม่แต่เขาน่ารักมากกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออเขาน่ารัก